ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้เราจะมารังสรรค์เมนูที่นำธัญพืชมากคุณค่าเปี่ยมคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองมาปรุงแต่งเป็นจานอาหารสุดน่าทานกับเมนูพะแนงซี่โครงหมูค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้กันก่อนเลยค่ะพร้อมแล้วมาเริ่มเนรมิตเมนูแสนอร่อยจานนี้กันเลยค่ะเริ่มจากนำน้ำพริกแกงพะแนงสำเร็จรูปมาผัดกับน้ำมันพืชจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปลงไปผัดจนกระทั่งแตกมันค่ะใส่ซี่โครงหมูอ่อนที่หั่นเป็นชิ้นผัดต่อจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเติมถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองที่อบสุกแล้วลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดต่อจนเข้ากันดีจากนั้นปิดไฟค่ะจัดจานด้วยพาสต้ารูปโบที่ต้มสุกแล้วจากนั้นตักแผนงซี่โครงหมูราดลงไปในจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าซอยใบมะกรูดซอยเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมทานกันแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูพะแนงซี่โครงหมูเมนูนี้และหากใครอยากรังสรรค์เมนูที่เปี่ยมความอร่อยเต็มคุณภาพเมนูนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เลือกคุณค่าเลือกคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองมาประกอบในเมนูไม่ว่าจานไหนเมนูใดก็รังสรรค์เป็นความอร่อยได้แล้วล่ะค่ะครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะเนรมิตความอร่อยเป็นเมนูอะไรต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ